ปีที่ผมอยู่ในรัฐบาลเนี่ยเป็นรองนายกเป็นประธานผู้แทนการค้าเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่ร้อยกว่าเหรียญต่อบาร์เรลดีเซลอยู่ที่30นะฮะดีเซลอยู่ที่30บาทก็ถือว่าใกล้เคียงกับปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ปัจจุบันสูงกว่า 10% นะฮะแต่น้ำมันดิบอยู่ที่75เหรียญเองครับแล้วทำไมล่ะครับ3ใน4เองนี่คือการบริหารจัดการทั้งสิ้นนะฮะอย่ามาอ้างว่าน้ำมันโลกแพงแล้วต้องขึ้นไม่ใช่ฮะนี่บริหารจัดการทั้งสิ้นนะฮะตอนที่จะกลับไปอีกใช่นั่นข้อที่หนึ่งนะฮะคือเท่ากันทั้งประเทศไปคุยกับภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งคุยกับภาคแรงงานเองเขาก็ไม่ได้เรียกร้องตรงนี้เขาเรียกร้องให้สะท้อนต้นทุนนะครับที่แท้จริงที่แท้จริงของเป็นธรรมของแต่ละพื้นที่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่บอกว่าต้องเป็น400เนี่ย มันมาจากไหนคือค่าแรงขั้นต่ำไปดูของทุกประเทศที่อยู่รอบบ้านเราเนี่ยเต็มที่ก็200กว่านะแล้วทำไมของเรา300ก็ดีแล้วก็ดีแล้วครับก็พอได้ถ้าค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตมันพอได้แต่ตอนนี้ปัญหามันก็เริ่มมาจากว่าเอ้าทำไมน้ำมันมันแพงไฟแพงก๊าซแพงแล้วมันก็เลยทุกคนก็บอกเฮ้ยขนส่งต้องเพิ่มใช่ไหมพอขนส่งต้องเพิ่มอ้าวราคาสินค้าต้องเพิ่มเพิ่มหมดทุกคนใช่แต่ผมมองย้อนนะค่ะตอนปีที่ผมอยู่ในรัฐบาลเนี่ยเป็นรองนายกเป็นประธานผู้แทนการค้าเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่ร้อยกว่าเหรียญต่อบาร์เรลดีเซลอยู่ที่30นะฮะดีเซลอยู่ที่30บาทก็ถือว่าใกล้เคียงกับปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ปัจจุบันสูงกว่า 10% นะฮะ33บาทนะครับใช่ก็ถือว่าเยอะใช่ไหมคะแต่น้ำมันดิบอยู่ที่75เหรียญเองครับแล้วทำไมล่ะครับ3ใน4เองนี่คือการบริหารจัดการทั้งสิ้นนะฮะอย่ามาอ้างว่าน้ำมันโลกแพงแล้วต้องขึ้นไม่ใช่ฮะนี่บริหารจัดการทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาเราจำลองตรงเรื่องเดี๋ยวอาจจะไว้ในตอนถัดไปนะครับค่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะบอกว่าเศรษฐกิจมันจะดีมันเป็นไปได้ไหมฮะไม่ได้นักลงทุนที่มีผลกับ 80% ของเศรษฐกิจของประเทศบอกข้าพเจ้าชะลอใช่แล้วนี่คือที่มาของการเห็นบอกปิดโรงงานนะย้ายนี่ปิดนะอัตราการปิดโรงงานของเรานี่สูงมากนะฮะครับค่ะเพิ่มขึ้น16% นะปีต่อปีนะครับตอนที่ติดไตเนี่ยก็จะไม่ไหวอยู่แล้วฮะตอนนี้มาบวกโควิดกินอะไรไม่ได้เลยกินน้ำเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดินไปไม่ได้นะฮะพอเดินปุ๊บก็ต้องเกาะเตียงเลยพี่ชายผมดูในโทรทัศน์ก้านตองเนี่ยกินแล้วดีก็ได้ของพี่นะบางวันปวดหัวก็มาปุ๊บปวดทุกๆอย่างนี้ไม่มีปวดหัวนะฮะผมไม่ปวดหัวแล้ว